กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะก็ไปสังเกตนะคะสังเกตดูผู้รู้ที่ว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมอย่างที่หลวงตาเคยให้ถามว่าคนภายนอกรู้ไหมว่ามีสภาวะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะถ้าอย่างนั้นก็คืออันนั้นเป็นผู้รู้ตัวปลอมเสร็จแล้วก็มันก็จะมีแบบวิเคราะห์เปรียบเทียบอะไรจนไปมาก็คือไปกลายเป็นหมกมุ่นอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ไปพิจารณาข้อธรรมอย่างเช่นว่าที่บอกว่าให้ใช้สติเป็นเหมือนเรือข้ามฟากเมื่อข้ามไปได้แล้วก็ทิ้งเรือก็ไปคิดอีกว่าเอ้ยแล้วมันคือตรงไหนคือจุดที่ตรงกลางที่ว่าตรงที่ว่าเรือเนี้ยมันขณะเนี้ยมันทิ้งเรือหรือว่ามันหลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปคิดเป็นบางทีมันก็คือกลายเป็นแบบไปหมกมุ่นอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเมื่อเช้าได้ยินหลวงตาสอนคุณหมอวิไลวันนะคะที่บอกว่าทำเนี่ยมันมีอำนาจมากนะไม่ว่าจะไปขัดขืนหรือว่าจะไปดิ้นรนอะไรก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไงค่ะก็เลยมาเทียบกับข้างในอะค่ะว่าไม่ว่าจะมีตัวไปทำอะไรหรือให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงทำมันก็ต้องพาไปยังไงทำก็เป็นธรรมเป็นไม่ว่าจะมีตัวอะไรไปทำอะไรเป็นอะไรมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะคะก็เลยเห็นอนัตตาว่ามันก็เลยไม่ไปหมกมุ่นคุ้นคิดอะค่ะก็คือรู้ไปในปัจจุบันนะคะที่เราก็พูดมามันก็ถูกหมดแล้วแหละแต่มันยังอดไม่ได้ที่จะหลงเป็นตัวเราวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยดิ้นรนค้นหาพยายามไม่ได้เห็นว่ากิริยาการจิตที่มันวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยดิ้นรนค้นหาพยายามมันนั้นน่ะมันเป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งแต่ภายใต้สังขารหรือเหนือสังขารขึ้นไปเป็นความไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่อย่าไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งปล่อยมันปรุงแต่งไปอย่าไปทำอะไรกับมันและอย่าหลงไปเป็นมันมันก็จะเป็นธรรมชาติที่ไม่มันก็จะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่ถ้ามันมีการดิ้นรนมีการค้นหามีการพยายามแล้วเราหลงไปเป็นสังขารนั่นเองไปเป็นมันซะเองมันจะหลงธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตมันจะปรุงแต่งจะมีความปรุงแต่งพยายามปรุงแต่งยังไงก็ปล่อยมันปรุงแต่งแต่เห็นว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งภายใต้สังขารที่ปรุงแต่งหรือเหนือสังขารที่ปรุงแต่งพ้นสังขารที่ปรุงแต่งไปเป็นความไม่ปรุงแต่งให้เป็นความไม่ปรุงแต่งนั้นอย่าไปเป็นความปรุงแต่งมันจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปอย่าพยายามไปดับมันแล้วอย่าไปเป็นมันอย่าไปเป็นความปรุงแต่งมันก็จะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแน่ๆธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ปรุงแต่งไม่อาจปรุงแต่งได้นั่นแหละมันมีอยู่และตัวนั้นน่ะมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่ตายมันเป็นอมตะไม่ใช่ตัวเราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งยังเป็นอมตะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งยังเป็นอมตะแต่เราหลงไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไปดิ้นรนไปค้นหาไปวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยไปตึกไปตองเพื่อช่วยให้ตัวเราเนี่ยนิพพานเพื่อช่วยแต่เราพ้นทุกข์มันกลายไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งนี่จิตมันกุ๊กกิ๊กดิ้นรนค้นหากุ๊กกิ๊กยังไงก็ตามเลยเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งอย่าหลงไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งนั้นเห็นมันรู้มันแต่ก็รู้ด้วยว่าพ้นจากธรรมชาติที่ปรุงแต่งหรือใต้ธรรมชาติที่ปรุงแต่งหรือพ้นธรรมชาติที่ปรุงแต่งไปจนไม่มีที่สุดไม่มีประมาณคือไพศาลไปเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับเวิ้งว้างไพศาลมันจักรวาลน่ะเป็นความไม่ปรุงแต่งทั้งหมดไอ้ความปรุงแต่งเป็นแค่เศษเสี้ยวเป็นปรมาณูเดียวที่เกิดดับอยู่ในธรรมชาติของความไม่ปรุงแต่งหรือความว่างเปล่าของจักรวาลอย่าไปหลงติดอยู่ตรงความปรุงแต่งมันจะได้กลายไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ไม่มีว่างเวิ้งว้างไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีสุริยมานมันจะมีตัวเราไปเป็นธรรมชาติที่ว่างเวิ้งว่างไพศาลแต่ตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งปล่อยวางตัวเราให้หมดสิ้นมันก็จะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไอ้ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยตัวตนมันไม่มีหรอกไม่มีขอบเขตไม่มีดวงไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยอันนั้นเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติมันไม่ต้องเกิดไม่ต้องดับไม่ต้องแตกไม่อาจทำลายได้มันไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีตัวตนของผู้ใดอยู่ในนั้นมันเป็นธรรมชาติของรู้ธาตุรู้ที่เป็นพุทธะไม่ใช่ตัวเราเป็นพุทธะแต่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรู้ที่เป็นพุทธะอยู่ในธรรมชาติ
ในความว่างเปล่าธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกันแต่เรายังหลงไปเป็นตัวเราที่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งตัวเราเป็นธรรมชาติปรุงแต่งทั้งตัวเนี่ยร่างกายจิตใจเป็นธรรมชาติปรุงแต่งอย่าหลงไปเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งนั้นปล่อยวางมันจะยุกยิกมันจะดิ้นรนจะค้นหาก็ปล่อยให้เห็นมันว่ามันเนี่ยปล่อยมันรู้มันเห็นมันว่าเป็นธรรมชาติปรุงแต่งเห็นมันนะรู้มันได้ใจเป็นธรรมชาติปรุงแต่งแล้วก็พ้นจากธรรมชาติที่ปรุงแต่งก็จะเป็นความไม่ปรุงแต่งเข้าใจไหมมันปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งยังไงนะไม่เข้าใจก็ว่าปรุงแต่งหรือความไม่ปรุงแต่งปรุงแต่งว่ามันไม่ปรุงแต่งก็ไม่เห็นมันนะความไม่ปรุงแต่งมันปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งพยายามปรุงแต่งให้มันเป็นความไม่ปรุงแต่งมันก็คือปรุงแต่งเพราะความไม่ปรุงแต่งชื่อมันก็บอกแล้วไม่ปรุงแต่งวิสังขารมันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏดังนั้นไอ้ที่ความพยายามจะปรุงแต่งให้ไปเป็นความไม่ปรุงแต่งอันนี้มันคือปรุงแต่งให้เห็นมันเห็นว่าเป็นความปรุงแต่งก็จะไม่หลงไปกับความปรุงแต่งนั้นมันมีตัวเราอยากไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันมีตัวเราอยากไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งอันนี้ผิดพลาดนะไอ้ตัวเราที่อยากจะเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งไอ้ตัวนี้เป็นสังขารได้เห็นว่าเป็นสังขารเห็นมันรู้มันว่าเป็นธรรมชาติของสังขารมันก็จะไม่หลงเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเรามันจะพ้นจากไอ้ตัวนี้ไปเราพยายามจะเอาตัวเราแบบไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งทำไม่ได้เราจะเอาธรรมชาติของสังขารเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารทำไม่ได้นะเพราะธรรมชาติของตัวเราเป็นธรรมชาติของสังขารเราจะเอาธรรมชาติของสังขารไปเปลี่ยนให้เป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารมันทำไม่ได้ต้องเห็นว่าธรรมชาติของตัวเราที่มันปรุงแต่งเนี่ยที่มันพยายามจะเอาตัวเราไปเป็นธรรมชาติไม่สังขารเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของสังขารแต่พ้นธรรมชาติของสังขารไปแล้วเนี่ยมันเป็นความไม่สังขารเองมันมีอยู่มันมีของมันอยู่แล้วไม่ใช่เอาตัวเราไปที่เป็นสังขารทั้งตัวเนี่ยไปทำให้มันหายไปให้กลายเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารเข้าใจผิดใช่ไหมใช่จ้ะก็ไม่ยากก็เพียงแค่เห็นว่ามันมีความพยายามมีความปรุงแต่งจะเอาตัวเราไปเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารให้เห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งอย่างนี้เป็นสังขารแค่นั้นแหละก็จะไม่หลงไปกับมันเมื่อเห็นมันแล้วรู้ตัวทำมันแล้วก็จะไม่หลงไปกับมันความคิดความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเราอย่างไรก็ตามปรุงแต่งไงก็ตามทุกปัจจุบันขณะเป็นสังขารทั้งนั้นไม่ต้องพยายามไปดับมันแต่เห็นมันรู้ตัวทันมันว่าเป็นสังขารก็จะไม่หลงไปกับมันปล่อยสังขารมันสังขารไปถ้าไม่หลงสังขารปุ๊บใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารเองอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเลยน่าจะเกิดมาจากว่าอยากจะมันมีความอยากจะเป็นความไม่ปรุงแต่งก็ไม่เป็นไรเห็นจิตที่มันอยากจะนิพพานอยากเป็นความไม่ปรุงแต่งให้เห็นว่าไอ้นี่ธรรมชาติของที่มีความอยากความปรุงแต่งอันนี้เป็นความปรุงแต่งไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นความปรุงแต่งเสร็จแล้วมันก็จะไม่หลงไปกับมันธรรมชาติของความไม่ปรุงแต่งมันจะเกิดขึ้นเองมันก็จะเป็นมันเองมันไม่เกิดนะมันจะมีการเกิดดับคือธรรมชาติของความไม่ปรุงแต่งมันก็จะเป็นมันจะปรากฏให้เห็นรู้เองด้วยใจเพราะว่าธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันคือใจไม่ห้ามมันนะทุกปัจจุบันขณะมันจะมีความคิดความรู้สึกยังไงก็ตามทุกปัจจุบันขณะปล่อยให้มันเป็นสังขารเกิดเองดับเองหมดสังขารที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความไม่เกิดไม่ดับไม่มีใครต้องไปทำอะไรกับมันเพียงแค่เห็นแค่นี้แค่รู้เกณฑ์นี่ว่ามันจะสังขารยังไงก็ได้ในทุกปัจจุบันขณะแต่มันทุกปัจจุบันขณะเป็นเพียงแค่สังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับมันถ้าปล่อยให้สังขารเนี่ยมันเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับมันเนี่ยใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยกลายเป็นความว่างเปล่าไปหมดเลยมันว่างเปล่าจริงๆเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไปเลยเนี่ยเห็นไหมในใจยังมีความคิดความรู้สึกความปรุงแต่งมีความพยายามอยู่ละเอียดเล็กๆในใจไอ้นั่นพยายามจะเอาตัวเราทำความเข้าใจเพื่อให้ตัวเราไปเป็นความไม่ปรุงแต่งอะไร
ให้ไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันจะมีในใจเรายังกลายเป็นเรายังหลงไปเป็นในธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่ดิ้นรนที่วิเคราะห์วิจารณ์วิจัยหาเหตุหาผลหาความเข้าใจไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นเราจะได้ไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเราจะได้พ้นทุกข์เราจะได้นิพพานไอ้เห็นว่าเนี่ยเป็นสังขารทั้งนั้นแหละทุกปัจจุบันนั้นน่ะเป็นสังขารไม่มีใครไปยึดถือกับมันไม่มีใครไปเป็นมันมันก็อิสระเลยสังขารจะเกิดดับยังไงก็ได้เกิดดับไปเลยเป็นเองเลยเป็นเองมันจะเป็นยังไงก็ได้มันจะปรุงว่าปรุงอะไรก็ได้เพราะไม่มีใครยุ่งอะไรกับมันน่ะเป็นอิสระอย่างยิ่งเลยอ่ะเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าในอากาศไม่มีไม่ติดไม่ขัดอะไรเลยใจเป็นธรรมชาติที่เป็นอิสระอย่างยิ่งเลยแต่ของเราพยายามจะไปช่วยใจพยายามจะดิ้นรนค้นหาพยายามจะไปช่วยใจช่วยให้เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งถ้าใจมันพูดได้มันจะบอกว่ามึงไม่ต้องมาช่วยกูเลยกูเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่แรกแล้วมึงเนี่ยยุ่งจริงๆเลยมันมีตลอดค่ะไอ้ความรู้สึกที่ไปช่วยใจอันนี้เป็นยืนพื้นเลยจ้ะแต่ใจมันพูดได้กูเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแต่แรกแล้วมึงเพราะมึงอ่ะยุ่งเลยเป็นอวิชชาตลอดจะพยายามช่วยกูยุ่งกับกูตลอดวุ่นวายตลอดเห็นไหมปล่อยทุกอย่างมันเคลื่อนที่มันปรุงแต่งอย่างอิสระแต่ธรรมชาติของใจก็ไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวจิตตัวใจไปยึดถืออย่างเป็นอิสระไม่ได้ห้ามไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงแต่งไม่ให้วิเคราะห์ไม่ให้วิจัยอะไรนะปล่อยให้มันคิดมันปรุงแต่งวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยของมันอย่างอิสระแต่ธรรมชาติของใจสบายแฮไม่ไปยุ่งมีธรรมชาติของมันน่ะเป็นความไม่ปรุงแต่งอะไรเลยเป็นอิสระอย่างแท้จริงไม่ยุ่งเกี่ยววุ่นวายกับสิ่งใดเลยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยด้วยไม่วุ่นวายด้วยธรรมชาติของใจเพราะมันไม่มีตัวตนแล้วเราจะไปเหน็ดไปเหนื่อยไปยุ่งวุ่นวายทำไมก็ปล่อยให้จิตมันปรุงแต่งของมันไปแต่ใจก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งมันก็พ้นทุกข์แล้วแค่นี้นะจะมัวไปยุ่งวุ่นวายช่วยใจให้ไปเป็นนั่นไปเป็นนี่ช่วยตัวเราให้เป็นนั่นไปเป็นนี่อยู่นั่นทำไมมันทุกข์ตายเราเห็นพวกท่านทำอยู่ในใจยุกยิกยุกยิกยุกยิกดิ้นรนอย่างวุ่นอย่างนี้เราเห็นเหนื่อยแทนมีความดิ้นรนมีความพยายามวุ่นวายอยู่ในใจนะเห็นแล้วเหนื่อยแทนรู้จะทำอะไรเป็นอะไรทำอย่างไรมันก็หลงทั้งนั้นเนี่ยพยายามจะทำอะไรเป็นอะไรมันก็ยิ่งหลงใหญ่วุ่นวายอย่างเดียวทุกอย่างเดียวเลยมันจะทุกข์ไปทำไมวุ่นวายทำไมดิ้นไปทำไมให้เป็นทุกข์ใช่ไหมยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งปรุงแต่งจะพยายามให้เป็นความไม่ปรุงแต่งก็ยิ่งทุกข์หนักเลยมันเหนื่อยใช่ไหมคะเหนื่อยยังเราเบื่อยังเหนื่อยเหนื่อยก็วางไปไปปรุงแต่งให้ไปเป็นอะไรทำไมเราเหนื่อยก็วางใจอ่ะมันวางอย่างเดียวเนี่ยใจอ่ะมันหยุดเพราะใจมันไปไม่ได้มันปรุงไม่ได้พยายามไม่หยุดก็ไม่ได้มันหยุดปรุงแต่งใดๆทั้งมวลใจมันถือมันแบกอะไรไปไม่ได้มันวางอย่างเดียวมันพยายามไปทำกิริยาวางก็ไม่ใช่คือมันไปยึดอะไรไม่ได้มันก็เลยวางไม่ได้มันเป็นความไม่มีกิริยาไปทำการยึดและการปล่อยมันจะไปทำกิริยาหยุดไม่ได้มันเลยเป็นธรรมชาติที่ไม่เคลื่อนที่เหนื่อยแล้วก็วางจะปรุงแต่งทำไมปรุงแต่งกับทุกตายวางนั่นแหละถึงพ้นทุกข์วางยังล่ะหยุดได้ยังไงหยุดและวางเนี่ยจึงจะว่างเปล่าจริงๆจากตัวตนว่างเปล่าจากความทุกข์ทั้งมวลว่างเปล่าจะพบชาติหยุดหรือยังล่ะวางหรือยังล่ะเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็วางเหนื่อยก็หยุดเหมือนถือไม้ไว้นานแล้วเนี่ยเมื่อยแล้วก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยก็วางไม้สักทีก็จบถือไว้ก็หนักปัญหาวิธีวางความวางไม่มีวิธีหาวิธีวางคือไม่วางบอกว่าวางไม่ลงต้องหาวิธีวางไหมถ้าหาวิธีวางอ่ะมันก็เท่ากับไม่วาง
ความวางไม่มีวิธีไม่มีการกระทำอะไรปล่อยเลยเหมือนปล่อยไม้หลุดจากมือไม่มีกรรมวิธีใดไม่จับไว้ก็คือปล่อยแล้วลองดูดิวางไม้ลงต้องหาวิธีไม่ลองวางใช่ไหมเออนั่นแหละหายเมื่อยหายหนักไหมล่ะหายวุ่นวายไหมจะไปหาวิธีวางอยู่ทำไมในใจนั่นแหละวางไปวางใจไปพร้อมกับวางไม้นั่นแหละไม่มีคำวิธีวางการกระทำใดๆทั้งมวลไปพร้อมกับการวางไม้นั่นแหละความทุกข์ก็หมดสิ้นเห็นไหมล่ะมันหายเหนื่อยไหมล่ะก็แค่นั้นแหละขอบคุณเจ้าค่ะ